ถ้าในวันนี้ก็เป็นวันขึ้นปีใหม่ปี2554เป็นวันที่หนึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนทั้งหลายเราทั้งหลายทุกคนก็มีความตั้งใจที่จะเริ่มต้นชีวิตของเราให้ดีด้วยการที่จะมาทำบุญสร้างสมบารมีสร้างคุณงามความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปบางคนก็มารักษาศีลทำสมาธิเจริญภาวนาปีเก่าซึ่งผ่านพ้นมาก็เป็นอดีตไปเราผ่านมาทั้งความสุขและความทุกข์ผ่านประสบการณ์มาหลายสิ่งหลายอย่างบางครั้งก็มีความสุขบางครั้งก็มีความทุกข์แต่เราทั้งหลายควรที่จะมีสติมีปัญญาที่จะพิจารณาว่าการกระทำอันใดเมื่อกระทำลงไปแล้วก่อให้เกิดความทุกข์เราก็อย่ากระทำการกระทำอันใดเมื่อกระทำลงไปแล้วก่อให้เกิดความสุขเราก็พอกพูนกระทำในสิ่งนั้นให้มากยิ่งยิ่งขึ้นไปสิ่งที่ผิดพลาดหรือสิ่งที่ไม่ดีที่เราเคยกระทำไว้ก็ให้เป็นอดีตไปให้เป็นบทเรียนสอนใจของเราว่าเราจะไม่กระทำสิ่งนั้นอีกสิ่งใดเป็นสิ่งที่ดีก็ให้พยายามที่จะสร้างสมแต่สิ่งที่ดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปการเริ่มต้นของวันปีใหม่ถ้าเราได้ตั้งจิตใจของเราอยู่เสมอในปัจจุบันคือว่าตั้งใจที่จะกระทำคุณงามความดีไม่ใช่ว่าจะตั้งต้นชีวิตใหม่หรือตั้งใจเฉพาะวันปีใหม่แต่ให้เรามีสติมีปัญญาตั้งใจอยู่ทุกๆขณะจิตว่าเราจะกระทำแต่สิ่งที่ดีการที่จะมีสติปัญญาที่จะคิดได้เช่นนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะเสริมสร้างกำลังของสติปัญญาให้มีความเห็นชอบให้มีความเห็นที่ถูกต้องด้วยการบำเพ็ญศีลบารมีด้วยการบำเพ็ญสมาธิบารมีเพื่อที่ก่อที่จะก่อให้เกิดสติปัญญาความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องเกิดขึ้นสติคือความระลึกได้หรือความระลึกรู้โดยมากเราทั้งหลายคิดว่าเรามีสติกันเป็นปกติแต่ความจริงนั้นสติของคนทั้งหลายเป็นสติซึ่งขาดปัญญาเป็นสติซึ่งไม่ต่อเนื่องโดยมากมักจะเผลอสติตกเป็นธาตุของอารมณ์ตกเป็นธาตุของกิเลสไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันกิเลสได้การที่จะเสริมสร้างกำลังของสติปัญญาให้เกิดขึ้นเราทั้งหลายต้องประพฤติบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ในการที่จะรักษาศีล5ให้เป็นปกติทำสติทำสมาธิภาวนาอยู่เสมอเพื่อให้จิตใจเราสงบเมื่อใจเราสงบก็จะก่อให้เกิดกำลังของสติหรือพลังของสติเกิดขึ้นกำลังของสติตัวนี้จะมีสติที่จะเห็นจิตเห็นอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นไปในจิตใจของเราจะมีสติปัญญาที่จะรู้เท่าทันอารมณ์ด้วยกำลังของสมาธิซึ่งหนุนสติปัญญาให้เกิดขึ้นจะมีสติมีปัญญาที่จะกำหนดรู้ถึงความทุกข์กำหนดให้รู้หรือค้นหาสาเหตุความทุกข์ได้กำหนดให้รู้จักหนทางประพฤติบัติอันเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์หรือเพื่อทำให้แจ้งถึงพระนิพพานได้ถ้าเราปรารถนาความสุขที่แท้จริงพึงพยายามที่จะ
ประพฤติบัติตามปฏิปทาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพึงพยายามประพฤติบัติตามร่องรอยของพระหลานสาวกทั้งหลายด้วยการกระทำคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยการรักษาศีลทำสมาธิเจริญภาวนาอันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะทำให้พบชาติสั้นเข้าหรือเพื่อทำให้แจ้งถึงปฏิพานโดยปกติแล้วพวกเราทั้งหลายก็เป็นผู้ซึ่งพอที่จะมีสติมีปัญญามีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องไม่ประมาทในชีวิตพากันกระทำบุญสร้างคุณงามความดีกันเป็นประจำตามโอกาสตามเวลาที่อำนวยโดยสม่ำเสมอไม่ใช่ว่าจะทำเฉพาะที่นี่บางครั้งเราสะดวกที่ไหนเราก็ทำในที่ต่างๆกันเป็นประจำการสร้างสมบารมีสร้างสมคุณงามความดีเช่นนี้จะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เรามีนิสัยปัจจัยมีความพร้อมในการที่จะทำให้จิตใจเรานั้นรู้ธรรมเห็นธรรมหรือบรรลุธรรมได้เพราะฉะนั้นการที่พวกเราทั้งหลายได้พยายามสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีตามโอกาสตามเวลาที่อำนวยตามกำลังกายกำลังใจกำลังวัตถุทานทั้งหลายเพราะว่าเราไม่ประมาทในชีวิตเรารู้จักความจริงของชีวิตว่าชีวิตของเรานั้นมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็ย่อมมีความเสื่อมสลายเป็นที่สุดเมื่อเราพิจารณาถึงความจริงเช่นนั้นเราจึงพยายามที่จะทำหน้าที่การงานต่างๆในชีวิตประจำวันเราให้ดีที่สุดทำหน้าที่ไปในครอบครัวเราให้ดีที่สุดหน้าที่แห่งการที่จะขวนขวายพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้เป็นแก่นสารสาระให้มีหลักให้มีที่พึ่งไปในจิตใจของเราด้วยการกระทำคุณงามความดีด้วยการรักษาศีลทำสมาธิเจริญภาวนาก็พยายามที่จะสร้างสมบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าเราทั้งหลายมีจิตใจซึ่งเด็ดเดี่ยวถ้ามีความมุ่งหวังความพ้นทุกข์เป็นที่สุดโดยแท้จริงแล้วถ้าเราตั้งสัจจะบารมีโดยเด็ดขาดว่านับแต่นี้เป็นต้นไปจนเราจะสิ้นลมหายใจเราจะไม่กระทำความชั่วเราจะไม่กระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมเราจะสร้างสมแต่คุณงามความดีไปจนตลอดจนกว่าจะหมดลมหายใจของเราเนี่ยถ้าเรามีความตั้งใจซึ่งเด็ดเดี่ยวมีความตั้งใจมีจิตใจซึ่งเข้มแข็งก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้จิตใจเรานั้นได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติหรือพรหมสมบัติถ้าเราเร่งรัดพัฒนาจิตใจเราให้ดียิ่งขึ้นไปในอริยมรรคหรือปฏิปทาอันเป็นทางสายกลางนั้นคือบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาให้สม่ำเสมอก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้จิตใจเรานั้นสามารถที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระหลานสาวกทั้งหลายได้รู้ธรรมเห็นธรรมและทำให้จิตใจเป็นธรรมขึ้นมาได้ทำให้จิตใจของเรามีความสะอาดมีความบริสุทธิ์ตามรอยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระหลานสาวกทั้งหลายเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผ่านมาแต่อดีตที่เราเคยทำผิดพลาดไปที่เราระลึกได้เราก็อยากจะทำอีกสิ่งใดเป็นสิ่งที่ดีทำไปแล้วก่อให้เกิดความสุขแก่ตัวเราต่อครอบครัวของเราต่อสังคมของเราก็ให้พยายามกระทำในสิ่งนั้นให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปและรีบเร่งไม่ประมาทในชีวิตเพราะชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมีอายุขัยซึ่งสั้นนักเกิดขึ้นมาแล้วไม่ล่วงพ้นความตายไปได้บางคนเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตไปตั้งแต่อายุยังน้อยบางคนมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเสียชีวิตไปตั้งแต่อายุยังน้อยก็มีเราผ่านพ้นชีวิตมาได้จนถึงทุกวันนี้เราได้สร้างคุณงามความดีไว้พอหรือยังถ้ายังไม่พอก็ควรที่จะรีบเร่งขวนขวายบำเพ็ญคุณงามความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะก่อให้เกิดความสงบความสุข
ภายในจิตใจของแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่สมมุติทั้งโลกว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่คือเป็นวันที่1มกราคม2554ให้เราเริ่มต้นตั้งจิตใจให้แน่วแน่ว่าจะปฏิบัติสร้างผลคุณงามความดีไปเพื่อความดับความทุกข์หรือเพื่อทำให้แจ้งขึ้นนิพพานอาตมาในนามตัวแทนของคณะสงฆ์วัดบุญญาวาสก็ขอรัตนาบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆองค์ขอรัตนาบารมีของพระประเจกพุทธเจ้าทุกๆองค์ขอรัตนาบารมีของพระหลานสาวกทุกๆองค์มีหลวงพ่อชาเป็นที่สุดขอรัตนาบารมีพระโพธิสัตว์เจ้าทุกๆองค์ที่พวกเรามีความเคารพนับถือขอคุณงามความดีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่เคารพนับถือกันสูงสุดและคุณงามความดีที่พวกท่านทั้งหลายได้พากันสร้างสมบารมีมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันและมีความมุ่งหวังว่าจะสร้างแต่คุณงามความดีไปจนตลอดชีวิตขอคุณงามความดีทั้งหลายเหล่านี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานโดยฉับพลันถ้ายังไม่ถึงที่สุดแห่งความพ้นทุกข์ถ้ายังมีการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารก็ขอให้จิตวิญญาณของเรานั้นได้เกิดในภพภูมิที่ดีมีสุขภาพร่างกายที่ดีมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตความขัดข้องทั้งหลายจงอย่าได้มีขอให้เป็นผู้ซึ่งมีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องอันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานโดยฉับพลันด้วยกันทุกท่านเทอญ